ตั้งแต่เนอร์สเซอรี่จนถึงเกรด12 90% ของเขาเนี่ยเจ้าของภาษามาสอนกันจริงๆรักกันมากๆเมตร80เมตร50เมตร20ต่อเทอมที่สำคัญครับเขาแจ๋วจริงอยู่ในห้องนี้เลยได้ไหมในสถานการณ์แบบนี้ก็อย่าเพิ่งหมดหวังครับเพราะว่าวันนี้เราได้มาโรงเรียนเราอยู่ที่โรงเรียน Raffle American School ครับถนนบางนาตราดซอยบางนาตราด37เดี๋ยวลองเข้าไปดูกันว่า facility เขาเป็นยังไงสุดยอดขนาดไหนชื่อว่า American School ก็แน่นอนครับเป็นโรงเรียนนานาชาติหลักสูตรอเมริกันซึ่งเขามีต้นกำเนิดแล้วก็มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่สิงคโปร์มีเครือข่ายอยู่20แห่งทั่วโลกแต่ที่เนี่ยเขาเป็นน้องใหม่เพิ่งเปิดมาได้5ปีเมื่อปี2559เนื้อที่ของเขาเนี่ย28ไร่ครับมีทั้งฝั่งที่เป็นโรงเรียนแล้วก็ฝั่งที่เป็นมหาวิทยาลัยเฮ้ยที่จอดรถก็ไม่น้อยนะนี่คือเขามี2ฝั่งเข้าได้2ประตูติดกันเท่าที่ดูก็น่าจะได้สัก 60-70 คันเลยฝั่งนู้นก็ใกล้เคียงกันดีไม่ดีจะใหญ่กว่าอีกหน่อยด้วยในส่วนของเนอร์เซอรี่ครับคุณพ่อคุณแม่ก็จะมีประตูพิเศษสำหรับเนอร์เซอรี่โดยเฉพาะเพื่อให้สะดวกในการจัดการของเขาน้องๆเด็กเล็กเนี่ยก็จะเข้ามา drop off pick up กันที่นี่เลยถ้าน้องๆเข้ามาเช้าแล้วยังพอมีเวลาก่อนที่จะเข้าเรียนเนี่ยน้องๆเขาก็จะมาแฮงกันอยู่ในนี้ครับในห้อง soft play room โดยจะมีพี่เลี้ยงคอยดูแลอยู่2คนเผื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องรีบไปทำงานแต่เช้าแล้วต้องมาส่งลูกแต่เช้าเนี่ยไม่ต้องห่วงครับลูกๆมาเล่นกันที่นี่ได้ตอนนี้เราอยู่ฝั่งตึกโรงเรียนครับที่ Raffles American School เนี่ยเขามีนักเรียนตั้งแต่ Nursery จนถึงเกรด12เลยปัจจุบันมีเด็กอยู่300กว่าคนแล้วแต่ตึกนี้เขาใช้ตั้งแต่ Nursery จนถึงเกรด5นะเพราะว่าเกรด6ถึง12เนี่ยเขาจะไปเรียนยังฝั่งมหาวิทยาลัยตรงนี้เราเข้าไปดูในฝั่งของ Nursery แล้วก็ Kindergarten ครับสถานที่ที่นี่เนี่ยก็จะเป็นตึกนะครับทั้ง2ฝั่งทั้งฝั่งโรงเรียนแล้วก็ฝั่งมหาวิทยาลัยซึ่งจะมีอยู่ทั้งหมด5ชั้นน้องๆที่มาถึงเนี่ยเขาก็จะมีล็อกเกอร์แบ่งเป็นช่องๆไว้ให้ทุกๆคนเลยแล้วก็จะมีขนมวางไว้ให้กับเขาสามารถหยิบกินได้เลยโซนนี้ครับก็จะเป็นโซนที่น้องๆเขาจะได้เอาสแน็คของเขาเนี่ยมานั่งทานกันซึ่งสแน็คของเขาเนี่ยก็จะมีพวกขนมปังสไตล์อเมริกันนะครับแล้วก็พวกนมสดจุดเด่นของที่นี่ก็คือคุณครูผู้สอนครับ 90% ของเขาเนี่ยเป็นชาวต่างชาติเป็น native speaker ที่มาจากฝั่งเวสเทิร์นส่วนอีก 10% เนี่ยก็จะเป็นพวกเอเชียครับเป็นฟิลิปปินส์จีนมาเลเซียครูเอเชียเนี่ยเขาจะเอาไว้สอนพวกวิชา PE หรือว่าวิชาพละศึกษานะครับแล้วก็วิชาภาษาจีนก็ใช้เจ้าของภาษามาสอนกันจริงๆคือข้อดีของไอ้สมาร์ทบอร์ดตัวนี้เนี่ยมันเป็นอินเทอร์แอคทีฟครับมันสะดวกสบายสำหรับทั้งคนสอนคนเรียนด้วยสิ่งที่ครูเขาสอนในวันนี้เนี่ยถ้าน้องคนไหนที่เขาไม่ได้มาเรียนเขาก็สามารถเซฟเก็บไว้แล้วก็สามารถส่งให้กับน้องๆได้ผู้ปกครองก็สามารถรับทราบตรงนั้นได้ด้วยจำนวนครูต่อห้องของที่นี่ครับเขาจะแบ่งเป็นตั้งแต่เนอร์เซอรี่จนถึง K2 จะมีโฮมรูมทีเชอร์1คนครับซึ่งเป็นเนทีฟสปีกเกอร์มีครูผู้ช่วย1คนแล้วก็มีพี่เลี้ยงอีก1คนส่วนตั้งแต่ K3 จนถึงเกรด3เนี่ยจะมีโฮมรูมทีเชอร์1คนบวกกับครูผู้ช่วยอีก1คนตั้งแต่เกรด4ขึ้นไปจนถึงเกรด12จะเป็นโฮมรูมทีเชอร์ครับบวกกับแอดไวเซอร์ซึ่งก็เหมือนครูประจำชั้นนะครับคอยดูแลในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะด้านการเรียนความเป็นอยู่แนะแนวทางการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยให้น้องๆซึ่งที่เนี่ยเขาบริหารกันเป็นแบบครอบครัวนะครับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเนี่ยสามารถอัปเดตแล้วก็สื่อสารกับคุณครูได้ตลอดเวลาผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Class Dojo ซึ่งใช้ง่ายสะดวกเลยในลิฟต์มีรูปน้องๆด้วยน่ารักมากตรงนี้เป็นห้องสมุดของฝั่งน้องๆครับเด็กเล็กสื่อการ์ตูนก็ยังคงเป็นหนังสือภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับ 100% เลยหนังสือน่าอ่านเยอะแยะเลยแอร์เย็นฉ่ำโล่งทุกด้านสว่างแล้วก็น่านอนตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น2ครับตรงนี้เป็นแคนทีนคาเฟ่เทเรียเข้ามาดูกันเลย
โอ้น่ากินจังเลยช่วงนี้ก็ต้องอย่างนี้ครับแต่ว่าสเตชันตรงนี้โดยปกติเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบก๋วยเตี๋ยวแล้วก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวประเภทไหนอันนี้เป็นพวกอาหารหลักครับอาหารที่นี่เขาจะเป็นบุฟเฟ่นะครับซึ่งต้องจ่าย 12,500 บาทต่อเทอมเท่ากันทุกระดับชั้นแต่ว่าของเขาเนี่ยจะมีนักโภชนาการคอยดูแลเรื่องคุณภาพมาตรฐานของอาหารทุกมื้อนะครับแล้วก็น้องๆทุกคนเนี่ยต้องได้กินอาหารครบทั้ง5หมู่ได้ครบสัดส่วนเลยส่วนตรงนี้ครับก็จะเป็นพวกสลัดผักผลไม้แล้วก็ขนมครับสดๆทั้งนั้นเฮ้ยเขามีเป็นอย่างนี้เลยนะ healthy eating chart นะเป็นรายบุคคลเลยอ่ะว่าวันนี้กินอะไรวันอังคารกินอะไรกินผักผลไม้อะไรกินสลัดอะไรแล้วก็มาดูว่าน้องคนไหนขาดเหลืออะไรก็ไปเติมในวันอื่นๆเนี่ยเป็นรายคนเลยกินน้ำพอไหมโปรตีนโอ้โหสุดยอดตรงนี้เป็นโซนของสนามเด็กเล่นอีกจุดหนึ่งครับด้านหลังเป็นโอเพนแอร์ครับมีเชือกปีนป่ายให้น้องๆได้เล่นซึ่งโดยปกติเนี่ยเวลาที่น้องๆมาเล่นเนี่ยนะครับเขาจะมีคุณครูทั้งครูประจำชั้นและครูผู้ช่วยเนี่ยคอยดูแลน้องๆตลอดเวลาด้วยการเรียนการสอนของเขาอะเน้นให้น้องๆอะรู้จักลงมือปฏิบัติจริงแล้วก็ผสมกับทักษะทางด้านวิชาการด้วยครับซึ่งตั้งแต่เกรด1เนี่ยเขาจะมีการจัดเรียนเป็นแบบทีมแล้วก็เปลี่ยนไปทุกวีคทุกวีคเน้นในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ค้นหาตัวตนของทุกๆคนตั้งแต่เด็กตรงนี้ที่เรายืนอยู่ก็เป็นสนามบาสกลางแจ้งมีสนามฟุตบอลแล้วเดี๋ยวไปตรงนู้นก็จะมีสระว่ายน้ำด้านนู้นก็เป็นที่เล่นของเด็กๆได้อีกจุดหนึ่งครับสนามหญ้าจริงครับได้ความรู้สึกของธรรมชาติเต็มที่เลยแต่ตอนนี้ก็หญ้าก็เหงาหน่อยเขาไม่ค่อยมีสิ่งมีชีวิตมาเหยียบนอกจากหมาแมวเวลาเจอสนามกีฬาเจออุปกรณ์กีฬาเราก็ต้องแย่นิดๆหน่อยๆก็อันนี้ก็เป็นฟาซิลิตี้ที่เขาเอาไว้ใช้เป็นวิชาเสริมหลังเลิกเรียนด้วยนะครับฟุตบอลแล้วก็อื่นๆก็ยังมีพวกบอร์ดเกม Art and Crafts Clubมีฟันแมทเมติกที่เป็นคณิตคิดเร็วที่เขาเน้นในเรื่องของวิชาการโรงเรียนนี้เขายังสนับสนุนในเรื่องของการแข่งขันระดับนานาชาตินะครับทั้งเชิงวิชาการแล้วก็การกีฬาด้วยอย่างพวกบัลเล่แข่งเรือใบแล้วก็คณิตศาสตร์ที่เมื่อกี้บอกตรงนี้เป็นสระของเด็กขนาดประมาณ 8.5 คูณ 6 เมตรแล้วก็ลึก 50 เซนสระน้ำเป็นระบบน้ำเกลือครับซึ่งโดยปกติเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าไม่มีคนดูแลอยู่ที่สระว่ายน้ำนะครับเขาจะไม่อนุญาตให้น้องๆหรือใครก็ตามลงสระเจ้าหน้าที่ที่นี่เนี่ยเขาจะคอยดูแลเรื่องของค่าน้ำเป็นประจำเลยแล้วก็อันนี้ครับเป็นสระว่ายน้ำของเด็กโตขึ้นมาหน่อยขนาดจะเท่ากับครึ่งหนึ่งของมาตรฐานของโอลิมปิกก็คือ 18.5 คูณ 25ความลึกของเขาเนี่ยมีตั้งแต่เมตร20จนถึงเมตร80ครับก็เป็นสระน้ำเกลือเหมือนกันสวยงามเลยครับอันนี้เป็นตึกฝั่งมหาวิทยาลัยครับซึ่งน้องเกรด6ถึง12เนี่ยเขาก็จะมาใช้ตึกนี้เรียนด้วยเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูว่ามันมีอะไรมากกว่าตรงนั้นอีกแล้วก็มีพื้นที่สนามที่เปิดโล่งมีต้นไม้ร่มรื่นดีครับน้องๆก็สามารถมาทำกิจกรรมนั่งรวมกลุ่มอ่านหนังสืออะไรก็ได้ตรงนี้ช่วงเช้าหรือช่วงเย็นคุณพ่อคุณแม่ที่มาก่อนหรือว่าต้องมารอน้องๆก็มาที่นี่ได้ครับ The Common Ground เป็นคาเฟ่ในฝั่งตึกมหาวิทยาลัยไม่มีคนเลยกระจกแทบจะรอบด้านครับสบายๆมองไปข้างนอกเห็นสวนสดชื่นดีถ้าเป็นเราเข้าห้องสมุดก็คงจะนอนหรือไม่ก็เล่นเกมที่นี่นะครับห้องสมุดเขาเนี่ยเป็นหนังสือภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยแล้วก็อิมพอร์ตมาจากทั้งอเมริกาและอังกฤษมีทั้งฟิกชันนอนฟิกชันหนังสือค่อนข้างโอเคเลยด้านบนก็มีหนังสืออีกเพียบเลยครับหลากหลายประเภทหนังสือมากๆเลยโซนนี้นี่เป็นพวกนิตยสารครับก็มีหลายประเภทเลยทั้งบิสเนสทั้งกราฟิกทั้งอาร์ตทั้งอะไร
คอยอัปเดตให้น้องๆเขาได้ดูเยี่ยมเลยดีนะตรงนี้เป็นห้องออดิโทเรียมครับก็ไว้ใช้สำหรับให้น้องๆเขาได้พรีเซนต์งานเป็นจริงเป็นจังมีที่นั่งประมาณสัก150ที่ได้ครับตรงด้านหลังตรงนู้นครับเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวเลยเขามีโครงการว่าเขาจะสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมแล้วก็มีหอพักสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติแล้วก็สนามกีฬาในร่มด้วยเนื้อที่ประมาณเกือบ10ไร่เลยครับเขาเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ตลอดเวลานะครับเข้ามาติดต่อกันได้หลายๆช่องทางเลย LINE @@rasbkk หรือว่า Facebook Raffles American School โทรติดต่อ020340700หรือเข้าไปที่ www.ras.ac.th ฟังกันชัดๆนะครับนี่คือค่าเรียนของเขาที่เป็นตัวเลขต่อปีที่เป็นโปรโมชั่นของช่วงโควิดนี้ Nursery จากที่คุณต้องจ่าย 200,000 ปลายๆตอนนี้เหลือไม่ถึง 200,000 ครับ K1 ถึง K3 จาก 400,000 ถึง 400,000 กลางๆตอนนี้ก็เหลือแค่ 200,000 ต้นๆต่อปีเท่านั้นส่วน G1 เกรด1ถึงเกรด12ที่เคยต้องจ่าย 400,000 กลางๆ 600,000 ปลายๆตอนนี้เท่ากันหมดครับ 250,000 บาทต่อปีนักเรียนใหม่มีค่าสมัคร 5,000 บาทค่ามัดจำ 50,000 บาทเงินก้อนนี้สามารถคืนให้คุณหลังจากที่คุณจบการศึกษาหรือว่าคุณออกจากโรงเรียนนี้โดยการแจ้งล่วงหน้า6เดือนที่สำคัญครับค่าแรกเข้า 200,000 บาทที่เขาเอาไปใช้พัฒนาฟาซิลิตี้ของเขาต่างๆตอนนี้ช่วงนี้ไม่ต้องมีค่าแรกเข้าไม่ต้องจ่ายรีบมาวิสิตกันครับ Raffles American Schoolไม่ธรรมดาฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเราด้วยครับวันนี้ดีใจมากได้มาโรงเรียนกันอีกแล้วแล้วเราจะพยายามไปโรงเรียนกันอีกฝากไลค์ฝากแชร์กันด้วยทุกคนคิดถึงกันบ้างไหมคิดมุกไม่ออกเลย